Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ร้านวินพระเบกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณแน่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 ขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ชูทูวิชั่นช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496198และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณยางรถยนต์ดันลอปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับก็วันนี้นะครับรายการสดของเราเปิดสายนะครับมีคำถามนะครับโหเราพวกเราพร้อมเต็มที่เลยครับวันนี้มีเฮียโง่กับเจ้าสำนักพร้อมตอบคำถามเต็มที่เลยนะครับ025309496-98นะครับโทรมาได้เลยนะครับระหว่างนี้ที่ติดค้างไว้เบรกที่แล้ว CRV ดีเซลครับจริงๆแล้วราคามันสูงใช่ไหมจริงๆสูงไหมเหรอครับถ้าเทียบกับราคาคู่แข่งในตลาดเนี่ยนะครับก็อยู่ในระดับใกล้เคียงคู่แข่งแต่บังเอิญว่าด้วยขนาดเครื่องยนต์ที่มันเล็กโดยการดาวไซด์ขึ้นมาแต่ว่ากำลังไม่ได้ด้อยนะครับกำลังถือว่าโอเคทำให้หลายคนมองว่าราคาจริงๆแล้วมันควรจะถูกกว่านี้หรือเปล่านะฮะแล้วมันถ้าเกิดเอาไปทับกับX1 ดีเซลล่ะฮะถ้า X1 ดีเซลราคาจะต่างกันประมาณล้านหนึ่งราคาห่างกันประมาณล้านหนึ่งใช่ครับถ้าคุณมีตังค์แล้วอยากขับรถยุโรปไม่ใช่ขับไม่ใช่ประเด็นเนาะแต่ถ้าเกิดคุณขับอยากขับรถในกลุ่มแบบนี้ SUV แบบนี้แล้วมีแบรนด์ให้คุณเทียบและสมรรถนะมันดันมีดีเซลให้คุณเทียบอีกคุณก็เลยเกิดคำถามว่าไอ้เงินล้านหนึ่งที่จะจ่ายขึ้นไปเนี่ยหรือประหยัดเงินไว้ล้านหนึ่งแต่ได้รถดีเซลที่เป็นรถในกลุ่มนี้เหมือนกันมันก็เลยเกิดคำถามมากมายอันนี้เอาง่ายๆก่อนเอาแค่ว่า CRV จากเดิมเนี่ยมันเป็นเบนซินแล้วมาเป็นดีเซลเนี่ยที่มันแตกต่างโอเคเครื่องยนต์มันแตกต่างกันแน่นอนออปชันกับสมรรถนะที่แตกต่างเนี่ยคนก็สงสัยตรงนี้มากกว่าเขารู้อยู่แล้วนะมันแตกต่างดีเซลเบนซินแต่ออปชันที่ได้กับสมรรถนะที่มันแตกต่างกันระหว่างท็อปเบนซินกับท็อปดีเซลเนี่ยที่เห็นได้ชัดจริงๆอ่ะมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับที่เป็นเครื่องเล็กนะครับเน้นเลยก็คือประหยัดแล้วก็ได้กำลังเครื่องยนต์ที่ดีแรงบิดเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับจากระบบเทอร์โบของเขาที่เป็นระดับระบบ2สเตจเท่านั้นยังไม่พอยังมีเทอร์โบแปรผันในตัวเล็กด้วยเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะยืดหยุ่นแรงบิดได้ดีมากๆกำลังในการต่อสนองตั้งแต่รอบต้นในการเดินเบาเนี่ยแต่คันเร่งนิดเดียวทอร์กมาเลยนะครับส่งไปถึงรอบสูงเพิ่มอีกนิดนึงก็คือเกียร์ระบบ9สปีดที่ใส่เข้ามาอันนี้คือไฮไลท์ไฮไลท์เลยและในตัวเบนซินยังไม่มีใช่เบนซินยังใช้ตัว CVT ตัวเก่าอยู่นะฮะตัว5สปีดธรรมดาอยู่ในมุมมองของผมครับผมขับ CRV เบนซินตัวท็อปอยู่แหละครับโฉมนี่แหละแต่ยังไม่ได้ล่าสุดณเวลานี้คือ2ปีที่แล้วครับผมก็ว่ามันก็ตอบโจทย์ชีวิตไลฟ์สไตล์ผมดีพอสมควรเพราะว่าชีวิตผมก็คือขับรถไปสอนหนังสือกลับมาบ้านอยู่ในเมืองออกไปสอนหนังสือที่คลอง6ชีวิตผมเวียนวนอยู่แค่นี้ฮะถ้าผมจะอยากจะคือผมชอบ CRV แหละตอนนี้ถ้ามันครบ5ปีผมอยากจะเปลี่ยนเป็นดีเซลมันก็จะเกิดทางเลือกมันก็เกิดทางเลือกถ้าผมจะเปลี่ยนใหม่แล้วผมยังอยากได้รถแบบเดิมอยู่มันก็เกิดจุดแตกต่างแล้วเดิมก็คือเลือกได้แต่เบนซินแต่นี่มีดีเซลคำถามแบบนี้รวมทั้งคนที่กำลังจะเปลี่ยนรถจากในกลุ่มของรถยนต์นั่งขนาดใหญ่หน่อยเนาะยังไม่ว่าจะเป็น Accord Camry อะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะมาเปลี่ยนรถสไตล์แบบนี้ก็เกิดคำถามโอเคเกียร์ใหม่อัตราประหยัดดีขึ้นประหยัดขึ้นเท่าไหร่ครับประหยัดขึ้นเท่าไหร่ถ้าเทียบแล้วผมว่ามีใช้งานจริงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีประมาณ 15% นะครับถ้าเทียบกับรุ่นเดิมมากขึ้นถ้าระบบดีเซลนั้น1เลยคือตัวราคาน้ำมันเองก็ถูก2เลยก็คือในการทำกิโลเมตรต่อลิตรของเครื่องดีเซลตัวนี้ก็ถือว่าดีเพราะได้เกียร์9สปีดตัวเลขกี่กิโลลิตรครับตัวเลขที่เป็นEco Sticker เนี่ยมีอยู่แล้วอยู่ที่ระดับสูงระดับ10กว่ากิโลนะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ17นะใช่ครับอยู่ในตัวเลขที่ถือว่าสูงในคู่แข่งในระดับเดียวกันเลยดีกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมว่าเนี่ยฟังเรา3คนเดี๋ยววิเคราะห์ไม่ดีเท่ากับไปลองรถดูว่ารถเนี่ยเวลานั่งแล้วเนี่ยมันเข้ากับตัวคุณหรือเปล่าอัตราเร่ง
เป็นที่พอใจคุณหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นเลยครับครับโอเคก็แนะนำว่าทดลองขับด้วยนะครับเพราะทุกชมรมมีให้ลองขับหมดนะครับเดี๋ยวเราลองมารับสายนะครับคุณปรีดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับผมครับพอดีผมจะเรียนถามนิดนึงนะครับว่าเครื่องยนต์ดีเซลของไอ้ตัวมิซูไมเวกจีนดีเซลเนี่ยนะครับที่ว่าเป็นโซ่ราวลิมเนี่ยนะฮะมันจะทนกว่าตัวที่เป็นสายพานที่ว่าจะต้องเปลี่ยนแสนโลหรือเปล่าฮะคือหมายถึงว่ามันจะสึกหรอเร็วกว่าไหมหรือว่าจะทนกว่าไหมตัวนี้เป็นตัวมิซูบิชิเหรอครับใช่ครับเป็นตัวไมเวกอะปาเจโร่สปอร์ตแล้วก็ไททันใช่ไหมฮะครับอ๋อตัวนี้มันเป็นไททันพลัสตัวใหม่ฮะเครื่องดีเซล2004ฮะไปเวกินดีเซลครับโอเคก็เปลี่ยนซีรีส์เลยจาก CD 56เดิมนะครับที่ใช้ระบบสายพานทัมมิ่งเปลี่ยนทุกแสนกิโลเมตรซึ่งมันมีข้อจำกัดคือมันจุกจิกมากทุกแสนกิโลเราต้องเสียตังประมาณหมื่นกว่าบาทในการเซอร์วิสมิซูบิชิก็เลยออกแบบเครื่องยนต์ใหม่เลยก็คือใช้ระบบโซ่ราวลินนะฮะแล้วก็ใช้ระบบปรับตั้งอัตโนมัตินะครับระบบเนี่ยก็คือใช้งานปกติเนี่ยไม่ต้องบำรุงรักษาเลยนะครับเราจะทำต่อเมื่อเกิดเสียงดังหรือในกรณีโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์เท่านั้นเองครับนะซึ่ง 300,000 กิโลเมตรขึ้นไปแน่นอนนะครับแล้วการสึกหรอหรือว่าความทนทานนี่มันจะทนกว่าระบบที่เป็นสายพานสารโลต้องเสียแล้วฮะใช่ครับก็คือตีง่ายๆก็คือถ้าสร้างสายพานแทมมิ่งเนี่ยทุกแสนกิโลเมตรเราต้องเปลี่ยนแล้วแต่ถ้าเป็นระบบโซ่เนี่ยอาจจะดันไปถึง 300,000 ถึง 500,000 แล้วแต่การใช้งานแต่อย่างไรก็ตามนะครับในระบบของการในการทำงานของโซ่เนี่ยมันต้องมีการหล่อลื่นโดยน้ำมันเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราใช้น้ำมันเครื่องดีแล้วก็ถ่ายตามระยะนะครับไม่ปล่อยยืดยาวไปเนี่ยระบบเฟืองระบบโซ่ก็จะไม่สึกหล่อเร็วนะฮะอ๋อฮะโอเคมันขึ้นอยู่ที่เราดูแลบำรุงรักษาถูกไหมฮะใช่ครับหรือถ้าสมมติเริ่มมีเสียงดังในกรณีที่เกิน 200,000 กิโลเมตรไปแล้วเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนตัวปรับตั้งอัตโนมัตินะฮะเปลี่ยนตัวดันนั่นเองพูดง่ายๆนะครับครับตัวดันโซ่เป็นตัวตั้งโซ่ฮะเป็นตัวดันเป็นตัวโซ่เปล่าฮะใช่ครับเป็นตัวดันอัตโนมัติซึ่งจะต้องเปิดฝาหน้าเครื่องยนต์ออกมานะครับอ๋อครับถ้าเปลี่ยนเนี่ยพูดถึงค่าใช้จ่ายตัวนี้แพงไหมครับถ้าเทียบแล้วถ้าถึงเวลาต้องทำจริงๆทั้งระบบนะครับในกรณีต้องเปลี่ยนด้วยกันทั้งระบบเลยนะครับค่าใช้จ่ายของระบบโซ่เนี่ยจะสูงกว่าระบบสายพานนะครับประมาณ2เท่าตัวแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบเปอร์เซ็นต์ของกิโลเมตรที่ทำได้มัน3เท่าตัวแต่ผมเรียนตามตรงครับบางทีพี่คุณพี่ปีดีนะครับขายรถแล้วยังใช้ไม่ถึงกิโลนั้นเลยก็ได้นะครับอาจจะขายรถตอนแสนปลายหรือ 200,000 ก็ได้ถูกต้องครับแล้วอาจจะขายรถเปลี่ยนมือไปแล้วก็ได้นะครับเราคงไม่ได้ใช้จนถึงครับเวลานั้นนะครับต้องครับเป็น10ปีครับใช้งานทั่วไปนะครับปีละ 50,000 กิโลเมตรประมาณครับมีคำถามเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าระบบเกียร์ไททันพลัสตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยนะฮะคือเป็นเกียร์ออโต้นะฮะตอนนี้ความตอบสนองหรือว่าทนทานหรือสึกหรอเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นนะฮะงั้นเดี๋ยวผมสรุปเป็น2ประเด็นนะครับก็คือการตอบสนองกับความทนทานแล้วกันเนาะการสำนักจะได้อธิบายเอาในแง่ของการตอบสนองก่อนในการขับขี่การตอบสนองเนี่ยเกียร์ออโต้5สปีดตัวนี้ถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วกันนะครับถือว่าด้อยกว่าคู่แข่งตรงที่จำนวนสปีดแต่เวลาใช้งานจริงเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับถือว่าโอเครับได้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือการปรับเซตคันเร่งของเครื่องยนต์ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นปาเจโร่สปอร์ตหรือตัวไททันเนี่ยมันหน่วงไปนิดนึงนะครับถ้าสมมติมีการปรับให้กระชับขึ้นนะครับเวลาที่เราใช้งานจริงๆเป็นเจ้าของรถแล้วนะมันสามารถปรับจูนได้โดยการอาจจะใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นกล่องคันเร่งหรือการรีแฟลชเนี่ยมันจะทำให้เครื่องยนต์ตัวนี้กับเกียร์ออโต้5สปีดเนี่ยขับดีมากนะครับเพราะเครื่องยนต์เนี่ยดีที่สุดในบรรดารถกระบะอยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์ผมให้เป็นเบอร์1ของรถกระบะในวันนี้เลยนะครับแต่ชุดเกียร์5สปีดเนี่ยมันยังถือว่าล้าหลังกับคู่แข่งแต่ถ้าสมมติว่ามีการปรับให้ตอบสนองดีขึ้นกว่านี้มันก็โอเคนะครับสำหรับในแง่การขับขี่นะครับครับส่วนในส่วนเกียร์ออโต้นะจะบอกให้ฟังว่าในเกียร์ออโต้ของเกียร์ตัวไททันน่ะมันจะเป็นเกียร์ตาราง5สปีดเกียร์ใหญ่ตอนที่ทำออกมาจากซัพพลายเออร์เนี่ยมันมีลูกสูบชุดกลางเนี่ยมันใส่ไม่ตรงลูกยางมันโอลิงค์มันชอบแตกแล้วเกียร์มันจะเสียนะครับอย่างเดียวทุกอย่างดีหมดแล้วอันนี้แก้ไขยังไงครับก็คือเราต้องหรือเกียร์ลงมาทำต้องหมั่นดูแลจ้ะครับต้องหรือเกียร์ลงมาทำทุกมันก็ไม่ได้เป็นทุกคันนี่นะครับเกือบจะทุกคันตอนที่เขาประกอบเกียร์มาจากบริษัทนะไม่ได้เกี่ยวกับมิตซูบิชิเลย
ขาประกอบเกียร์มาให้มิตซูบิชิใส่ปรากฏว่าโอลิงตัวกลางเนี่ยไม่ดีควรจะมีการปรับแก้ไขตั้งแต่เริ่มจากซัพพลายเออร์เลยแต่วันนี้ผมได้ยินมาในการโฆษณานะมิตซูบิชิเพิ่มการการันตีเยอะมากกว่าคู่แข่งแล้วกันเป็น5ปีนะที่ผมถ้าผมฟังไม่ผิดนะฮะเกียร์โตใช่ทั้งระบบนะฮะแต่ผมมั่นใจว่าในกระบวนการปรับแก้ไขของศูนย์บริการที่มีมาตรฐานเนี่ยบางครั้งเนี่ยรายการที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นดีเฟกต์จากการผลิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนของซัพพลายเออร์หรือของส่วนของการสายพานการผลิตของโรงงานเองเนี่ยถ้าบริษัทผู้จำหน่ายทราบว่ามีข้อมูลว่ามีข้อมูลอะไรอุปกรณ์บางตัวที่จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขเนี่ยบางครั้งเนี่ยเมื่อเราเอาเข้าศูนย์ตามกำหนดระยะเวลาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ทางศูนย์เนี่ยก็จะแจ้งให้ท่านทราบเลยว่าจะมีการปรับตรงนี้ให้เปลี่ยนตรงนี้ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายผมยกตัวอย่างกรณีของ CRV ผมเอง CRV ของผมเองเนี่ยผมเข้าศูนย์ที่ 50,000 กิโลเมื่อปีที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ทางศูนย์โทรมาบอกผมว่าขออนุญาตเปลี่ยนไอ้ชุดคิดน้ำมันนะเพราะว่าเวลาพี่เร่งอาจจะมีอาการสะดุดบ้างถ้าเติม E20 ตลอดผมใช่อาการแบบนี้จริงว่าเราเร่งมันมีบางช่วงรู้สึกจะเหมือนสะอึกหรือสะดุดเขาก็บอกอันนี้เปลี่ยนเทค่าใช้จ่าย 4,000 กว่าบาทโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับพี่อันนี้บริษัทเป็นคนรับผิดชอบให้อยู่ในการรับประกาศซึ่งผมมั่นใจว่าเนี่ยไอ้ปัญหาอย่างที่เชียงโง่ว่าเนี่ยผมว่ามิตซูบิชิเขามีแผนอยู่แล้วในการแก้ไขป้องกันเพราะว่าดีกว่าจะให้คุณรถไปทุบแบบบางยี่ห้อนะตอนนี้ไปทุบแบบบางยี่ห้อทุบไม่พอรวมกัน 8-90 คันไปโวยวายในนั่นอีกผมว่ามิตซูบิชิตอนนี้เขากำลังสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะว่าซัพพลายเออร์หรือว่ามิตซูเพียงแต่ว่าเราเจอมาเราบอกกับผู้ใช้รถบอกกับคนดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่ทุกอย่างดีหมดยอมรับครับดีหมดเลยครับก็อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับว่าไอ้ปัญหาแบบนี้เนี่ยผมมั่นใจว่ามิตซูบิชิวางแผนที่ในการแก้ไขไปแล้วล่ะแต่อันนี้เป็นข้อมูลให้คุณปีดีให้เรียกว่าทราบไว้นะครับว่าเราจะได้มีข้อมูลนะครับมีความรู้นะครับได้ครับครับแล้วตัวนี้ช่วงล่างเป็นยังไงบ้างครับไม่มีอะไรเป็นแหลกมูลไรพาวเวอร์ใช่ครับจริงๆแล้วช่วงล่างไททันปัจจุบันกับไททันเดิมเนี่ยจริงๆแล้วมีความแตกต่างกันไม่เยอะนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าช่วงล่างตัวใหม่เลยฮะใช่ครับไททันตัวใหม่อะครับครับผมมันมีความแตกต่างกันไม่เยอะนะครับมุมปีกนกความการออกแบบในระบบโครงสร้างเนี่ยแชสซีอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับช่วงล่างถ้าเทียบของการขับขี่ปกติเนี่ยถือว่านุ่มนวลดีนะครับการก่อถนนถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เจอสภาพทางที่อาจจะไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมีการสะบัดบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ที่เด่นเลยก็คือการขับบนไฮเวย์นะครับขับทางยาวบนไฮเวย์เร่งแซงพวกนี้ระบบเบรกถือว่าโอเคมากๆนะครับครับผมก็โดยสรุปนะครับประเด็นที่ถามก็เรื่องความคงทนเรื่องเกียร์เรื่องการใช้งานนะครับเรื่องการตาเร่งถ้าสำนักก็สรุปง่ายๆครับทุกอย่างดีหมดโดยเฉพาะเครื่องยนต์เหนือกว่าคู่แข่งแต่ถ้าเกิดมีการปรับจูนคันเร่งให้ดีขึ้นเนี่ยก็ตอบสนองการขับขี่ได้สุดๆครับครับโอเคไหมครับโอเคได้ครับครับผมครับผมขอบพระคุณมากครับครับผมยินดีครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหน้าจอมั้งหน้าจอยาริสจะโมเดลเชนเมื่อไหร่ครับตอนนี้ยาริสก็เริ่มจะมีสีแปลกๆมาให้เลือกซื้อตอนนี้ผมเห็นจอดอยู่หน้าโชว์รูมแถวบ้านผมเป็นสีเหลืองเลยนะก็ดีครับสีเหลืองแต่ผมว่าสีเหลืองมันไม่ดุเท่าไหร่อ่ะมันไม่มีความโดดเด่นของสีเหลืองนั้นเลยอ่ะมันเหมือนสหกรณ์อะไรที่สีเหลืองแบบนี้ผมแบบไหนๆก็จะเลือกสีเหลืองทั้งทีแล้วน่าจะให้มันโดดเด่นเป็นของไอ้พอชไปเลยก็ได้นะเป็นสีเหลืองของพอชตัวนั้นไปเลยก็ได้ที่มันได้ดูแบบนี่นะสีเราเฉดเดียวกับพอชนะมีความเป็นสปอร์ตหน่อยไม่ใช่สีเราสีเดียวกับสหกรณ์นะถ้าเอาโปะใส่ยุ่งเลยนะครับแต่อันนี้หน้าจอยครับผมFortuner ขับ2กับ Pajero ขับ2ตัวไหนน่าใช้รถใหม่ทั้งคู่หรือเปล่าถ้าให้เลือกสักคันนึงครับชอบอะไรผมชอบ Pajero อ่ะเพราะว่าไม่รู้ดิผมตั้งแต่เวอร์ชั่นที่แล้วก็ยังอยู่นะที่น้องสาวใช้แต่ต้องพูดตรงๆนะพอเราขับทั้ง2อันเนี่ยอีกรถใหม่เนี่ยซื้อมาใช้ผมว่าตัวเดิมขับมันกว่าเยอะไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าเครื่องมันพุ่งกว่าแล้วมันแบบผมไม่รู้แต่ผมว่าผมไม่คิดเองหรอกผมว่าตัวที่แล้วขับมันกว่าผมว่าช่วงล่างของ Fortuner มันจะแข็งกระด้างไปหน่อยกระเด้งไปนิดข้างหลังอ่ะกระด้างไปนิดนึงก็คงต้องมีเป็นชุดอัปเกรดนะถึงจะขับสนุกนะครับอย่างคือถ้าเป็นมุมมองผมนะ Pajero Sport ใหม่ตัวขับ2เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการใส่ออปชั่น
นะครับให้เยอะเท่ากับคล้ายๆกับตัวขับ4เลยก็คือในด้านความสวยงามล้อ18ไฟหน้าหลังนะครับระบบฉีดน้ำระบบอะไรต่างๆคืออัดออปชันเพราะเขาขายไม่ได้ในเรื่องของขับ2คนไปซื้อขับ4หมดทำให้ขับ2ขายไม่ได้เขาเลยปรับออปชันให้จัดเต็มเลยในราคาที่น่าสนใจถ้าเทียบกับตัว Fortuner เนี่ยได้เครื่อง 2.4 เท่ากันก็จริงแต่ความแรงหรือกำลังเครื่องยนต์หรือแม้แต่ชุดเกียร์เองก็ตามเทคโนโลยีมิซูเหนือกว่านะครับแต่ Fortuner ก็จะได้เลยก็คือคืนสู่สามัญเทคโนโลยีไม่ได้สูงมากแต่มันได้ความเรียบง่ายแล้วก็ระยะยาวไม่จุกจิกใช่ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้รถยาวเป็น10ปีนะมันไม่ปลายทางมันไม่จุกจิกเลยเกียร์6สปีดกับ8สปีดครับผมมีอัปเดตรถใหม่ครับครับโอเคหลายท่านเป็นแฟน Suzuki Swift ใช่ไหมครับครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีต่างประเทศเราเห็นภาพแล้วว่า Suzuki Swift เจนใหม่เนี่ยมีการเปิดตัวออกมาแล้วก็จะมีคนที่มีการดีไซน์ใหม่เขาบอกว่า All New Suzuki Swift Sport เนี่ยนะครับมีข้อมูลมาว่าน้ำหนักเบาเพียงแค่870กิโลกรัมครับไปชมกันเขาบอกว่ารายงานล่าสุดจากสำนักคาร์ Total นะครับบอกว่า Suzuki Swift Sport เนี่ยเจนใหม่เนี่ยจะมากับน้ำหนักที่ลดลงกว่าเดิม175กิโลกรัมเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ครับทำให้เมื่อชั่งน้ำหนักสุทธิแล้วเนี่ยจะเหลือแค่ประมาณ870กิโลกรัมเท่านั้นเองครับ มันส่งผลดีต่ออัตราส่วนน้ำหนักต่อแรงม้าครับทำให้รถยนต์คันนี้เนี่ยสนุกและเร้าใจมากยิ่งขึ้นในการขับขี่นะครับในเรื่องของภาพเรนเดอร์มีการนำเอาภาพของตัว Suzuki Swift ในรุ่นปัจจุบันในรุ่นใหม่เนี่ยนะครับออกมาแล้วก็มีการแต่งแต้มให้เป็น Swift Sport นะครับให้ดูสวยงามให้ดุดันมากยิ่งขึ้นสำหรับขุมพลังเป็นระบบBooster Jet นะครับขนาด 1.4 ลิตรนะครับให้กำลังสูงสุด138แรงม้าแรงบิด220นิวตันเมตรนะครับยืมมาจาก Suzuki Vitara S นั่นเองนะครับแต่สมัยก่อนนะครับเครื่องยนต์จะใช้ตัว 1.6 VVT นะครับมีการปรับมาใช้ 1.4 แล้วแต่กำลังเครื่องยนต์ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเขาบอกว่าคาดว่าความเร็วนะครับอัตราเร่งสูงถึง100จะทำได้ต่ำกว่า9วินาทีนะฮะต่ำกว่า9เหรอครับต่ำกว่า9วินาทีครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกและภายในยังไม่มีการเปิดเผยครับเพราะว่านักออกแบบอิสระเนี่ยมีการเรนเดอร์ภาพนะครับจาก Suzuki Swift ใหม่ล่าสุดนะครับแต่ว่าเขาจะใส่แรงบันดาลใจไปว่าถ้าเป็นตัว Swift Sport เนี่ยจะเป็นยังไงก็จะมีการดีไซน์ให้มันมีความดุดันมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ากันชนหลังที่ดูแปลกตานะครับล้อแม็กที่มีสีดำแล้วตัดขอบเงินให้ดูสวยงามแล้วก็ผิวไหวมากยิ่งขึ้นสเกิร์ตสีดำครับผมว่าดูมันมีความหวานมากขึ้นนะนะเป็นรถที่ดูหวานน่ารักมากขึ้นแต่ซ่อนความดุดันนะถ้าเกิดเทียบกับโฉมปัจจุบันนี้นะครับท้ายๆนี่ดูเผินๆเหมือน BM Series 1นะมองไกลๆ118ใช่ครับใช่ครับศูนย์การดีไซน์ในเรื่องของการออกแบบตัวถังเนี่ยนะครับก็คือจะอยู่ในยุโรปนะครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่โดนใจเลยนะผมก็ชอบนะทีนี้ถ้าโซลมิดอยู่นี่โซลมิดต้องเปลืองตังค์ซื้อให้เด็กอีกเพิ่มแล้วเนี่ยเด็กคงต้องเรียกร้องโอเคเดี๋ยวมาดูอีกคันนึงครับสำหรับตัว crossover SUV ที่หลายคนจับตามองครับว่าจะมาเป็นคู่แข่ง CRV นะครับซึ่งคาดว่าบ้านเราเนี่ยน่าจะมาปลายปีนี้นะครับสำหรับคนที่กำลังมองอยู่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะมีอีกคันนึงที่น่าสนใจครับสำหรับ Mazda CX-5 Premium Crossover ครับขายจริงแล้วที่ออสเตรเลียครับพวงมาลัยขวานะฮะเป็นไงล่ะเป็นยังไงครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมองภาพล่างไกลๆมันคล้ายๆกับ CX9 นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันมีขนาดที่อยู่ในลักษณะของย่อส่วนลงมานะครับแต่ถ้าเทียบกับรุ่นเดิม CX5 เนี่ยมีความยาวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสมส่วนมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะด้านหน้านะครับที่ดูเรียวขึ้นโดยเฉพาะไฟและกระจังที่ลงตัวมากขึ้นเขาบอกว่าประเทศออสเตรเลียเป็นรายล่าสุดครับที่จำหน่ายแล้วนะครับหน้าตาไม่แตกต่างจากสเปคญี่ปุ่นและก็อเมริกานะครับเป็นเอกลักษณ์จากการออกแบบโคโดดีไซน์นะครับที่ดีไซน์ใหม่นะครับกระจังหน้าใหม่ไฟหน้าใหม่เลี้ยวขึ้นเป็นแบบ LED นะครับกันชนหน้าใหม่แฝงความสปอร์ตด้านท้ายใหม่ขึ้นดูดีขึ้นครับแล้วก็มีการออกแบบให้มีความลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมครับจากเดิมเนี่ยนะครับ CX5 รุ่นเดิมด้านท้ายผมว่าไม่ค่อยสวยนะครับหรือรุ่นในปัจจุบันมันค่อนข้างที่จะสั้นแล้วก็ขาดความโดดเด่นด้านท้ายแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันดูลงตัวมากยิ่งขึ้นเพราะมันมีเชฟของด้านท้ายมากยิ่งขึ้นมีสัดส่วนที่ดูลงตัวมากยิ่งขึ้นจากความยาวที่ถูกยืดออกมานิดนึงนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเนี่ยถือว่ามันมีมิติที่ดูใหญ่มากขึ้นครับคือมีความยาวสุดที่ตอนนี้คือ4 เมตร 4 เมตร 50โดยประมาณนะครับแล้วก็ความกว้างประมาณ 1.80 นะครับความสูง 1.69 นะครับและฐานล้ออยู่ที่ 2,700 มม. หรือ 2.7 นะครับถือว่ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับภายในมีความใหม่ขึ้นสดใสขึ้นแล้วก็ดูล้ำสมัยมากขึ้นแล้วก็พรีเมียมมากขึ้นด้วยนะครับพร้อมมัลติอินฟอร์เมชันเกตครับมีหน้าจอที่เป็นหน้าจอ TFT ขนาด 4.6 นิ้วครับอยู่ทางด้านขวาของหน้าปัดรวมไปถึง Active Diving Display นะครับแล้วก็ช่อง
ช่องแอร์ที่ปรับใหม่เป็นลักษณะของรูปทรงคล้ายกับลูกศรชี้นะครับที่ดูล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการใช้ขอบวัสดุที่มีโลหะลักษณะของสีโลหะที่ดูพรีเมียมนะฮะคล้ายๆกับค่ายุโรปนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอกลางเนี่ยจะมีขนาด7นิ้วครับดูสวยงามเป็นลักษณะของหน้าจอนะครับทรงแนวนอนที่เห็นเด่นชัดแล้วก็มีระบบ MZD Connect นะครับมีลำโพงนะครับคุณภาพสูง10ตัวครับระบบจาก Bose นะครับพวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับยกมาจาก CX9 แน่นอนครับแล้วก็เบาะนั่งที่เพิ่มความสบายมากยิ่งขึ้นในทุกเบาะทุกตำแหน่งนะครับมีสีของเบาะให้เลือก2 สีครับขาวและดำนะครับแล้วก็เป็นเบาะผ้าสีดำด้วยในรุ่นเลาะในรุ่นรองนะครับรุ่นล่างขุมพลังมีให้เลือก3ทางเลือกครับไม่ว่าจะเป็นดีเซล 2.2 นะครับ Skyactiv D นะครับ175แรงม้าที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเป็นระบบเทอร์โบ2สเตจเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรนะครับที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน Skyactiv-G แต่สเปคออสเตรเลียเนี่ยมีการปรับลดแรงม้าลงมาถ้าเทียบกับสเปคบ้านเรานะจาก165เหลือ155ครับนอกจากนั้นในเครื่องยนต์เบนซินนะครับที่เป็นตัวแรงเลยก็คือตัว Skyactiv-G 2.5 190แรงม้าตัวนี้แรงมากแต่บ้านเราถูกถอดออกไปแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับขับ2เนี่ยมีให้เลือกแค่รุ่นเดียวคือตัวเริ่มต้นคือ 2.0 แต่ว่ารุ่นขับ4มีให้ทั้งตัว 2.5 เบนซินแล้วก็ดีเซล 2.2 ครับระบบเกียร์นะครับมีให้เลือก2แบบคือออโต้6สปีดครับ Skyactiv Drive นะครับแล้วก็ตัว Skyactiv MT ในรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับมีให้เลือกเหมือนกันสิ่งที่ใส่เข้าไปเพิ่มเติมนะครับก็คือระบบ G Vectoring Control ครับหรือ GVC ที่ใส่เข้ามาให้นะครับเป็นระบบควบคุมนะครับการขับขี่สมรรถนะการขับขี่แบบอัตโนมัตินะครับที่จะช่วยควบคุมแรงบิดเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ณปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ทางตรงทางโค้งการเบรกการเร่งเครื่องยนต์นะครับเพื่อจะช่วยการถ่ายทอดแรงบิดออกมาให้เหมาะสมมากที่สุดนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นสไตล์นักแข่งจะมองว่ามันจะทำให้เกิดเวททรานสเฟอร์หรือการส่งถ่ายน้ำหนักของตัวรถให้เหมาะสมครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งล้อหน้าต้องจิกนะครับจะมีการถ่ายเทน้ำหนักมาที่ล้อหน้านะครับจากการลดแรงบิดเครื่องยนต์นะครับในการขับเข้าโค้งนะครับจะต้องถ่ายเทน้ำหนักมาที่ล้อคู่นอกโค้งนะครับที่เป็นตัวรับน้ำหนักและในกรณีที่เราเร่งออกจากโค้งนะครับน้ำหนักจะต้องถ่ายเทมันยังล้อคู่หลังนะครับในการที่จะถีบตัวออกไปจากโค้งนั่นเองนะครับนอกจากนั้นยังมีระบบที่น่าสนใจคือระบบ iActive Sense นะครับระบบออโตเมติกไฮบีมระบบไฟออโต้นะครับคือเปิดค้างไว้เลยในจังหวะไฟสูงนะครับแล้วระบบสมองกลอัจฉริยะเนี่ยนะครับจะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจจับครับไม่ว่าจะเป็นรถคันหน้ารถคันสวนหรือรถคันที่วิ่งตามเรามานะครับจะมีการปรับหลอดไฟหน้าเนี่ยจะไม่มีแค่หลอดเดียวละจะมีหลายหลอดแล้วก็จะปรับทิศทางนะครับให้แหวกหลบคันอื่นที่อาจจะเป็นอุปสรรคจากการจากการมองเราจะเห็นได้ว่าไฟ LED ยุคใหม่เนี่ยสว่างแน่นอนแต่บางครั้งเนี่ยมันทำลายการมองเห็นของคนอื่นนะครับไปรบกวนคนอื่นแต่ระบบเนี้ยนะครับระบบไฮบีมแบบล้ำยุคเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจสอบว่าลำแสงที่ส่งออกไปเนี่ยจะไปรบกวนคนอื่นไหมนะครับถ้ารบกวนเขาจะหลีแล้วก็ดับไฟดวงนั้นลงแล้วก็จะให้ไฟดวงอื่นนะครับแหวกนะครับแล้วก็หลบนะครับแต่ให้ความสว่างที่มุมมองที่ชัดเจนครับในตำแหน่งที่ต้องการความส่องสว่างที่ดีนะครับระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมแน่นอนว่าล้ำขึ้นแต่ต้นทุนในการซ่อมบำรุงก็สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแนะนำว่ารถยุคใหม่ควรทำประกันชั้นหนึ่งตลอดนะครับที่ใช้งานอยู่เพราะดวงนึงไฟดวงนึงหลายหมื่นนะครับครับผมใช่ครับนอกจากนั้นยังมีระบบเรดาร์ครูซคอนโทรลครับตัวนี้นะครับตั้งออโต้ไว้นะครับในการปรับครูซคอนโทรลแล้วระบบจะเข้ามาควบคุมความเร็วให้โดยอัตโนมัติครับเร็วเกินไปก็จะลดความเร็วให้นะครับถ้ายังไม่เชื่อมีการเตือนไม่เชื่ออีกมีการเบรกให้ด้วยนะครับโอเคนอกจากนั้นก็จะมีระบบ Traffic Site Recognition นะครับคือระบบตัวจับป้ายจราจรหรือสัญญาณจราจรนั่นเองหรือระบบไฟจราจรนั่นเองนะครับที่จะมีความอัจฉริยะมากขึ้นราคาที่ออสเตรเลียนะครับประมาณ 28,690 ถึง 49,990 นะครับหรือประมาณ 752,000 ถึง 1,311,000 บาทนั่นเองนะครับครับครับก็ถือว่าราคาถูกกว่าบ้านเรานะฮะแต่นอกจากดีไซน์แล้วเนี่ยมาสด้าเขายังชูเรื่องสีด้วยนะรถเวลาออกใหม่ๆจะมีสีเด่นๆนี่ก็มีสีเฉดแดงใหม่เด่นกว่าเดิมอีกแล้วก็มีสีตัวใหม่คือสีเทาแมชชีนเกรย์แมชชีนนะสองสีใหม่ก็เป็นสองสีใหม่ของเขาครับผมมาดูคันสุดท้ายคันหนึ่งแล้วกันครับสำหรับนิสสันมาสในบ้านเราแล้วก็ไมคล่าเนี่ยของตลาดโลกครับที่เป็นเจนใหม่ยังไม่เข้าบ้านเรานะฮะเขาบอกว่าในตลาดโลกเนี่ยมีการเปิดตัวมาแล้วทั้ง5รุ่นย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นวีเซียพัสนะครับวีเซนต้าเอ็นคอนเนคต้านะครับแล้วก็เทคหน้านะครับเป็นชื่อค่อนข้างออกไปทางยุโรปนิดนึงนะครับครับเขาบอกว่ารุ่นท็อปเนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 13,915 ปอนด์หรือประมาณ 590,000 บาทนะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับจนไปถึงรุ่นท็อปประมาณ740,000 บาทนะครับก็ถือว่าไม่ถูกนะครับผมราคา3ตัวเลือกพร้อม3ตัวเลือกของขุมพลังครับเบนซิน1ลิตร
70แรงม้าเบนซินเทอร์โบ3สูบนะครับ88แรงม้าแล้วก็ดีเซลเทอร์โบ 1.5 ลิตร88แรงม้าเช่นกันครับครับครับโอเคเหมือนโน้ตไหมหน้ากระจังมีการใช้ในปัจจุบันคือหน้ากระจังตัว V นะครับครับผมก็เป็นดีไซน์ในปัจจุบันของเขาใช่ครับแต่ด้านรอบคันไม่เหมือนใช่ครับโครงสร้างจะไม่เหมือนกันดูล้ำสมัยจากประตูด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวที่เปิดประตูต่างๆนะครับแล้วก็ลักษณะของโคมไฟหลังที่ดูล้ำสมัยขึ้นครับทีมงานนิสสันนะครับที่ออกแบบรถยนต์ถือว่าสวยงามมากขึ้นแล้วก็โดดเด่นมากขึ้นเทียบกับยุคที่ผ่านมานะถูกต้องครับครับที่อังกฤษค่อนข้างขายดีนะครับในอังกฤษใช่คือตอนนี้เราจะเห็นว่ารถยนต์ยุคใหม่ที่เจ้าสำนักบอกว่ามีการถอดเครื่องยนต์ใหญ่ๆออกเนี่ยเพราะว่าตอนนี้กระแสในช่วง2ปีนี้ก็ไปแล้วก็ต่อเนื่องไปอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอะไรครับอีโคนะครับไม่ว่าจะเป็นอีโคซิสเต็มหรือเป็นเรื่องของไอ้รักโลกมากขึ้นแล้วก็แนวโน้มของเศรษฐกิจที่ต้องประหยัดมากขึ้นฉะนั้นเครื่องยนต์ที่ขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นเบนซิน 1.11 ลิตรหรือไม่ก็ดีเซล 1.5 แล้วก็มีโทรโบช่วยอะไรเนี่ยเพื่อจะเซฟของเรื่องการประหยัดเนี่ยเป็นเทรนที่มาตอนนี้และคนคำนึงถึงมากใช่นะครับครับเดี๋ยวเราไปพักเบรกสักครู่หนึ่งครับ